ท่านพระอาจารย์ที่อบรมพระเมื่อวันที่21กรกฎาคมพ.ศ. 2515ณวัดป่าบ้านตาดได้จิตญาณที่ปรุงที่แต่งทั้งหมดเป็นเรื่องในสมมติจะต้องมีการบำรุงนะไม่บำรุงไม่ได้มีการเจริญขึ้นและเสื่อมลงเป็นธรรมดาของสมมติสมมติไม่มีอะไรที่จะพูดว่าความเจริญขึ้นหรือความเสื่อมลงแต่เมื่ออาศัยสมมติอยู่คือธาตุขันธ์อยู่อันนั้นจะต้องออกมาทางธาตุขันธ์ทำไมพร้อมกันแล้วก็ไม่สะดวกมีแต่ความมือถือล้วนๆนำออกแสดงไม่ได้ในทางสมมติที่เราฟังกันอย่างชัดเจนต้องออกอีกทางหนึ่งเป็นอย่างเมตตาธรรมของท่านนั้นเป็นอย่างธรรมชาติภายในจิตอยากเห็นนักปฏิบัติได้มาเล่าความรู้ความเห็นทางด้านปฏิบัติในทางจิตใจให้ฟังไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเหมือนประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นโมฆะประกาศให้โลกกราบไหว้อยู่เฉยๆไม่แสดงผลกับผู้นับถือศาสนาเลยเป็นเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งนั้นปรากฏเห็นผลเป็นลำดับลำดาตั้งแต่กัญญาณปุถุชนจนถึงอริยบุคคลท่านโสดาสกิทานาคาอรหัตอรหันต์ล้วนแล้วจะออกจากพระตรัสธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแต่ทำไมตกมาสมัยทุกวันนี้จึงกลายเป็นโมฆะสำหรับพุทธบริษัททั้งหลายนี่นั้นท่านยังกล่าวตู่ว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแต่เราเป็นโมฆะยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นโมฆะในวงของมนุษย์ในวงของพุทธบริษัทมันเป็นโมฆะอยู่ในความสนใจเป็นโมฆะอยู่กับข้อปฏิบัติวิธีดำเนินไม่ได้ตรงไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วจะให้ปรากฏผลขึ้นมาได้อย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่เราควรทำความเพียรก็ไม่พอสติปัญญาก็ไม่พอวิธีการต่างๆที่จะส่งเสริมจิตใจให้เป็นไปเพื่อความเจริญให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขให้เป็นไปเพื่อความแยกคายทางสติปัญญาก็ไม่พร้อมเมื่อพร้อมแล้วสติปัญญาจะพร้อมไหมสติปัญญาไม่พร้อมกิเลสจะหลุดลอยไปไม่ได้นี่เป็นหลักใจที่เราควรทำส่วนเรื่องของกิเลสมันทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาคิดปรุงออกแต่ละด้านละทางแต่ละแง่ละมุมนี้ล้วนโดยมากมีแต่เรื่องของกิเลสสั่งสมตัวทั้งนั้นจึงมีผลเรื่อยๆสำหรับทางกิเลสกิเลสมีผลมากเพียงไรเราก็อัดเฉาเบาปัญญาจิตใจก็มีความสว่างขยันแจ้งหาความสงบสุขไม่ได้ลงเพียงนั้นเองการรักษาจิตสำหรับนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นหน้าที่โดยเฉพาะถือเป็นกิจจำเป็นเป็นกิจสำคัญงานของพระเฉพาะอย่างนี้งานของพระสมถานคืองานรื้อถอดหรือถอนกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นตัวภพตัวชาติเป็นรังแห่งความทุกข์ความลำบากรังแห่งความเกิดแก่เจ็บตายให้ออกจากใจไปโดยลำดับลำดับนี่เป็นงานใหญ่โตนี่ว่ากรรมฐานกรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานของพระพระกรรมฐานฐานะแปลว่าที่ตั้งกรรมะแปลว่าการกระทำท่านสอนให้ทำลงที่ไหนแล้วให้สนใจลงในจุดนั้นให้ดีบวชมาเบื้องต้นท่านสอนเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่จะกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไปทั้งเท่าประชายะทั้งผู้ที่บวชแล้วเวลานี้ความจริงเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นสำหรับผู้ดำเนินตามไม่มีล้าสมัยเป็นธรรมคงเส้นคงวามรรคผลนิพพานจะก้าวไปได้ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นทางเลยเกสาเราพิจารณาให้เห็นชัดตรงนี้ดีเป็นยังไงเพียงแต่ตกลงไปในอาหารเท่านั้นก็ขยะขยงไม่อยากรับทานกันแล้วสกปรกหรือไม่น่าเกลียดหรือไม่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้เกสาโลมาเหมือนกันหน้าขาเล็กผมเหมือนกันดูที่มีของสวยงามที่ไหนในเล็กทันตาฟันก็กระดูกดีๆนี่เองเหมือนกับกระดูกทั่วๆไปในร่างกายของเราแต่ให้ชื่อว่าฟันความจริงก็คือกระดูกกระดูกมีความสวยงามที่ตรงไหน
ผมขนเล็บมีความสวยงามที่ตรงไหนพิจารณาให้ถูกตามฐานพระเจ้าที่ทรงสอนไว้และทรงตำหนิว่าไม่สวยงามตาโตหนังคนเราดูขนาดเท่าหนังเท่านั้นแล้วความหนาของหนังนี้ไม่เท่ากระดาษเลยบางนิดเดียวอันนี้เป็นเครื่องหลอกตาบุรุษตาฟางนักบวชตาฟางไม่เห็นความจริงแล้วถัดเข้าไปนั้นสักนิดหนึ่งก็เยอะออกมาด้วยโคโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองไม่น่าดูเลยนี่ถ้าเราพิจารณาหนังหุ้มห่อสิ่งสกปรกโสโครกทั้งหลายไว้ถ้าเอาหนังออกแล้วจะต้องเป็นอย่างนั้นนั้นเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วเราจะไปหลงสัตว์หลงบุคคลหลงความสวยงามที่ไหนความฟุ้งเฟ้อเหิมที่เป็นเครื่องรบกวนใจเราอยู่ตลอดเวลาก็เพราะความสำคัญผิดนี่แหละเมื่อเราได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้อยู่โดยสม่ำเสมอแล้วความรบกวนเหล่านี้จะไม่มีสงบตัวลงไปโดยลำดับแล้วยิ่งเข้าไปกว่านั้นก็ยิ่งเห็นชัดตามหลักธรรมชาติของส่วนร่างกายทั้งภายในภายนอกเบื้องบนเบื้องล่างสถานกลางโดยไม่ต้องสงสัยในการพิจารณาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดความกังวลความสำคัญมั่นหมายของเราซึ่งฝังจิตใจมานมนานว่าสิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามว่านั่นเป็นสัตว์นี่เป็นบุคคลนั่นเป็นหญิงนี่เป็นชายนั่นน่ารักนั่นน่ากำหนัดนี่น่ายินดีทั้งที่จริงเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นขึ้นเพราะความสำคัญนั่นหมายเพราะฉะนั้นท่านถึงให้คลี่คลายออกดูให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรดูให้เห็นให้เห็นถึงฐานของสิ่งเหล่านี้ผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บเป็นยังไงฟันเป็นยังไงหนังเป็นยังไงแล้วฟาดเข้าไปนั้นเป็นยังไงเปิดเพียงหนังเปิดออกเท่านั้นแหละมันก็ทั่วถึงท่านสอนไปถึงประจักษ์ทำไมประจักษ์กรรมฐานสอนไปถึงหนังพอหนังเปิดออกหมดแล้วมันก็หมดปัญหาน่าดูที่ไหนคนต้องขนนี่แต่แมลงวันตอมหึงถ้าไม่มีหนังนะสัตว์ไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้คนไม่มีหนังก็ดูกันไม่ได้ที่ดูกันได้แล้วติดกันงอมแงมจนไม่สนใจหาทางออกนี่เพราะหนังอันเดียวเท่านั้นเนี่ยที่ปิดกั้นเอาผลนิพพานเอาผลนิพพานไม่มีก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันปิดกั้นความฟุ้งเฟ้อเหิมของจิตมันปิดตั้งปิดกั้นมรรคผลนิพพานทั้งหมดทางไปตามหลักธรรมชาติที่ใช่พ้นทุกข์มันไม่มีพอที่จะเดินที่จะก้าวไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ปิดตั้งทั้งหมดที่ท่านสอนกรรมฐาน5ท่านสอนเปิดทางให้เห็นตามหลักความจริงจิตใจผู้เห็นตามหลักธรรมชาตินี้เพียง5อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นก็สงบไม่กวนตัวเองไม่มีอันใดที่จะควรมากยิ่งกว่าราคะตัณหาอันนี้ควรมากควรจิตใจของสัตว์โลกที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เวลานี้ก็เพราะอะไรเพราะอันนี้เองให้พิจารณาให้ดียิ่งส่งเสริมเท่าไรก็ยิ่งลุกโผงๆตบคว้างถึงความเดือดร้อนความเพ้อเหิมความเพ้อเหิมก็ความเดือดร้อนมันตามมาก็เพราะอันนี้แหละมันปิดกันไม่ได้ดูนั่นเราเป็นงานฐานเราจะดูที่ไหนถ้าไม่ดูในงานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้นี้เป็นงานชิ้นเอกเป็นงานเพื่อรื้อภพรื้อชาติเป็นงานใหญ่โตงานเพื่อถอดถอนกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่งานเล็กน้อยมันพากันดูด้วยความสนใจมันจะเป็นประเพณีไปแล้วเลยนั้นบวชฉันก็เซสาโลมานะขาทางตาตะโจแล้วก็ทิ้งไปเลยทั้งเวทานะทั้งผู้บวชไม่สนใจถ้าดูตามหลักธรรมชาติที่ท่านประทานไว้จริงๆแล้วจะเห็นความสำคัญของธรรมเหล่านี้ไม่ใช่น้อยสติเป็นสิ่งสำคัญปัญญาตามมาเป็นระดับที่สองก่อนปัญญาจะคล่องแคล่วสติต้องตั้งไว้ก่อนสติตั้งในจิตใดจะเข้าใจในจิตนั้นถ้าสติเถอไปก็สิ่งนั้นไม่ชัดท่านจึงสอนสติเป็นสิ่งสำคัญมากจะทำหน้าที่การงานภายนอกภายในสติต้องอยู่กับตัวคนมีสติอยู่กับตัวพูดอะไรฟังอะไรรู้เรื่องถ้าสติห่างจากตัวไปเท่านั้นก็เผลอเลยไปแล้วไม่ค่อยได้เรื่องเลยมากไปกว่านั้นก็เป็นบอและเป็นบ้าไปเลยสติจึงเป็นเรื่องสำคัญธรรมะทั้งหมดสอนลงในสติเรื่องของสติเป็นสิ่งสำคัญต้องพากันพิจารณาการบวชในศาสนาไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยไม่ใช่เป็นของเล่น
ศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพุทธศาสนานี้ถ้าเราดูเผินๆนะก็เหมือนของเล่นเหมือนลัทธิแต่ถ้าดูตามหลักธรรมชาติของศาสนาจริงๆแล้วหาที่แย้งไม่ได้เลยไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เราขอพูดอย่างนี้ด้วยความถนัดใจว่าจะละเอียดยิ่งกว่าพุทธศาสนานี้ไปถ้าได้ปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาแล้วไม่ว่าคารวะญาติโยมไม่ว่าพระจะหาทางตำหนิกันไม่ได้โลกนี้ไม่ต้องมีเรือนจำไม่มีตารางเพราะเหตุไรเพราะหลักธรรมนี้สอนไปด้วยความสม่ำเสมอสอนเป็นมัชฌิมาให้ดูท่านดูเรามีน้ำหนักเสมอกันเห็นใจเราเห็นใจท่านเห็นความผิดของตัวเห็นความผิดของคนอื่นแล้วไม่กล้าทำลงไปแล้วความกระทบกระเทือนกันจะเกิดขึ้นที่ไหนไม่มีทางเกิดนี่เพราะความเห็นแก่ตัวนั่นเองความเห็นแก่ตัวไม่ใช่หลักศาสนาท่านไม่ได้สอนความเห็นแก่เพื่อนร่วมชาติร่วมพบเพื่อนเกิดแก่เสียตายมีความสุขเท่ากันมีความทุกข์เท่ากันมีคุณสมบัติประจำตัวเท่ากันมีชีวิตจิตใจเท่ากันมีความรักความสงวนตัวเท่ากันรู้จักความผิดถูกชั่วดีเหมือนกันแล้วต่างคนต่างรักษาอธิปไตยซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำกันไม่เลยไม่ว่าจะไปทำมนุษย์ด้วยกันเลยสัตว์เดรัจฉานก็มีสิทธิมีความรักความสงวนในชีวิตของเขาเท่ากันกับเรารักชีวิตของเรานะแล้วจะไปทำกันลงที่ไหนนี่หลักศาสนาเป็นอย่างนี้แล้วสอนพระมาถึงพระหลักธรรมที่นายท่านสอนว่าอย่างไรดำเนินตามหลักที่ท่านสอนไว้แล้วจะมีที่ตำหนิที่ไหนที่เขาตำหนิว่าพระไม่ดีไม่น่าเลื่อมใสเป็นความถูกต้องของเขาเพราะเหตุใดเพราะเราปฏิบัติไม่ตรงตามหลักธรรมวินัยตรงไหนที่เขาที่เป็นจุดที่เขาตำหนินั้นตรงนั้นเองที่พระปฏิบัติตัวไม่ถูกเราจะไปว่าเขาว่าไม่ดีไม่ได้ถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วคนเราอยู่ดีๆจะมาตำหนิกันก็เป็นความผิดของคนตำหนิแต่โดยมากนี่ชาวพุทธตำหนิพระไม่ใช่คนอื่นตำหนิถึงหน้านำมาพิจารณาถ้าเป็นคนนอกศาสนาไปอย่างแบบที่ก็ปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนพระเศียรของพระพุทธรูปนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำอย่างนั้นเขาว่าตัวโก้ตัวเก๋ตัวเก่งตัวดีตัววิเศษนั่นเป็นความเห็นผิดของเขาอันนั้นส่วนชาวพุทธด้วยการตำหนิกันนี่เข้าใจว่ามีเหตุผลที่ควรจะตำหนิควรจะชมเราจึงควรสนใจที่นี้ส่วนเขาเองจะผิดประการใดนั้นให้เป็นเรื่องของเขาเพราะเหตุไรเพราะพระก็มีหูมีตาสามารถจะดูพุทธบริษัทฝ่ายคารวะได้เช่นเดียวกันใครผิดใครถูกใครน่าดูน่าชมใครไม่น่าดูน่าชมไม่มีใครจะดูได้ละเอียดยิ่งกว่าพระดูโดยเมื่อเพียงแต่โยมจะมาดูพระว่าองค์นั้นน่าเลื่อมใสองค์นี้ไม่น่าเลื่อมใสเลยพระดูคารวะยิ่งละเอียดยิ่งกว่านั้นแต่เป็นหน้าที่ของเขาของเราไปเสียเลยทำไมเราดูเขาจะดูไม่ได้เขาผิดที่ตรงไหนไม่น่ายินดีน่าเกลียดที่ตรงไหนเราทำไมจะดูไม่ได้เราทำไมจะไม่เข้าใจเราเป็นพระองค์หนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติองค์หนึ่งด้วยและทำไมจะดูคนไม่ออกเขาดูเราเขาก็ดูออกเช่นเดียวกับเราดูเขาเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเราแบบที่เราดูเขานั้นเราจะได้ความละเอียดมากยิ่งกว่าเขาดูเราเป็นไงเพราะศาสนาสอนให้เราดูเราคือสอนให้ดูตนเองให้ดูที่อื่นมากไปกว่าตัวเองนี่ย่นเข้ามาตรงนี้เป็นจุดสำคัญคือพระดูโยมก็ไม่สำคัญนะโยมดูพระก็ไม่สำคัญนะเราดูเราจะเป็นโยมดูโยมก็ตามเขาดูเขาเราดูเรานี่เป็นจุดสำคัญมากให้เห็นชัดเจนตรงนี้ยิ่งการดูกิเลสตัวเองด้วยแล้วต้องดูทุกเวลากิเลสจะเกิดขึ้นจากการสัมผัสการได้เห็นการได้ยินตาหูจมูกลิ้นกายจิตกับผู้เขียนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมารมณ์ที่นำสิ่งนั้นมาคิดสิ่งที่เคยได้เห็นได้ยินนั้นนำมาคิดเกิดเป็นกิเลสขึ้นมาแต่ละประเภทประเภทเป็นชั้นๆถ้ามีสติแล้วจะทราบกันทันทีกระทบทางตามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอย่างไรบ้างกระทบทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายจิตมีความรู้สึกอะไรขึ้นมาเป็นกิเลสขึ้นมาหรือเป็นธรรมะขึ้นมาถ้าเป็นกิเลสก็เป็นเครื่องผูกมัดตัวเองก่อเรื่องขึ้นมาเรียกว่าก่อเรื่องผูกมัดตัวเองขึ้นมาถ้าเป็นฝ่ายธรรมะก็เยอะได้สติได้อุบายได้ปัญญาจากสิ่งที่มาสัมผัสถอดถอนกิเลสไปเป็นลำหนักอารมณ์เกิดขึ้นมากน้อยภายในใจ
สติปัญญาตามทันแก้ไขได้ทันท่วงทีทันท่วงทีไปเป็นลำดับชื่อว่าเป็นผลในการดูตนดูอย่างไรเข้าไปทางจงกรมถึงจะไปภาวนาเวลาเข้าที่เขาสมาธิขัดสมาธิแต่งตัวเต็มยศแล้วถึงจะเรียกภาวนาบางทีทั้งที่แต่งตัวเต็มยศอยู่นั่นแหละจิตมันออกนอกโลกของสามบรรดาทำไมมันเต็มยศอยู่แต่ร่างกายจิตใจไม่ได้ทำหน้าที่แห่งความเต็มยศนั่นเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เดินจงกรมก็เดินก้าวเขาก้าวไปขาเดินไปก้าวไปใครก็ก้าวได้สุนัขมันยิ่งมีสี่ขามันยิ่งเร็วยิ่งกว่าพระซะอีกเขาไม่เห็นว่ามันมีความเปลี่ยนเพราะความเดินเร็วของมันเพราะเหตุไรเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเขาไปตามภาษาของเขาแต่เรารู้เรื่องรู้ราวอยู่แล้วเดินจงกรมแต่ว่าจิตส่งออกนอกลู่นอกทางนู่นนอกโลกของสารจะเป็นความเพียรเพื่อแก้กิเลสได้อย่างไรความเพื่อแก้กิเลสก็คือความมีสติกำหนดดูเหตุดูผลความผิดความถูกความกระเพื่อมของใจว่าคิดไปในทางใดบ้างถูกหรือผิดคอยกำจัดคอยระมัดระวังอยู่นั้นนี่ชื่อว่าเป็นความเพียรเพื่อถอดถอนกิเลสจะรื้อภพรื้อชาติชื่อว่างานของพระจริงๆสมกับกรรมฐาน5ที่ท่านมอบให้เราทำงานเราต้องคิดอย่างนี้จิตไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดไปสติปัญญาไม่ใช่จะอับเฉาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไปถ้าอาศัยการบำรุงอยู่เสมอสติก็จะแก่กล้าปัญญาจะสามารถกิเลสจะค่อยหลุดลอยไปเป็นลำดับๆจะหนาแน่นขนาดไหนก็เถอะถ้าลงสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้หนุนเข้าไปเป็นลำดับๆแล้วต้องขาดทะบั้นไปเป็นลำดับไม่มีอะไรเหลือจนกระทั่งบริสุทธิ์พุทโธขึ้นภายในใจเพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้โดยไม่ต้องสงสัยนี่คือหลักของการปฏิบัติให้ทำความเข้าใจอยู่กับตัวเองหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางตำหนิเรียกว่าสวัสขาธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างแล้วศีลก็ตรัสไว้ชอบสมาธิก็ตรัสไว้ชอบปัญญาก็ตรัสไว้ชอบมรรคผลนิพพานทุกขั้นทุกภูมิตรัสไว้ชอบแล้วความไม่ชอบเวลานี้ความบกพร่องเวลานี้อยู่กับพวกเราที่มาสนใจความบกพร่องของตนให้สมบูรณ์ขึ้นไปลำดับเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามที่ไหนขอให้ข้อปฏิบัติกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นกลมกลืนกันเถิดมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นในสถานที่กิเลสรัดรึงอยู่ภายในจิตใจนี้โดยไม่ต้องสงสัยกิเลสถอนตัวออกไปความหน้าของสติปัญญาความบริสุทธิ์ก็เป็นขึ้นที่นั่นจะเป็นขึ้นที่ไหนเราไม่ต้องไปหาที่โน่นที่นี่เรื่องมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสไม่อยู่ที่ไหนนอกจากหัวใจของคนที่คิดไม่ถูกสังสมกิเลสขึ้นมาทำนั้นเมื่อคิดถูกแล้วกิเลสก็ค่อยหมดไปคำว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องกวนใจทำใจให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เสมอคือกิเลสของตัวเรื่องของตัวไม่ใช่เรื่องของอะไรทำอะไรให้ทำจริงอย่าทำเล่นอย่าพึ่งหัดทางไม่ดีอย่าโกหกตัวเองการในล่ำเวลาหน้าที่การงานจะทำอะไรให้มีความตรงใจให้มีสติอยู่กับงานนั้นๆนะครับให้มีนิสอย่าให้เป็นนิสัยโกหกตัวเองจริงนอกจริงในสติใช้นอกใช้ในปัญญาใช้ข้างนอกใช้ข้างในฝึกหัดกันไปโดยลำดับสติจะแก่กล้าขึ้นมาปัญญาก็จะมีความสว่างสวยรอบตัวเพราะการฝึกการอบรมการอบรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำคุณธรรมทั้งหลายให้เจริญแม้สมาธิไม่เคยปรากฏก็จะปรากฏปัญญาไม่เคยมีข้อมูลถ้าปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้มันมีอันใดที่จะเป็นที่สงสัยในหลักของพุทธศาสนาที่สอนไว้แล้วนี้มีปัญหาอยู่เฉพาะเราผู้ปฏิบัติตามเท่านั้นมีเท่านี้จะไปหาบ่นมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถึงจะไม่มีกิเลสทำไมมันเป็นกลายเป็นกองเต็มหัวใจมันมาจากไหนใครสร้างมันขึ้นมาถึงจะมันถึงมีมากมายถ้าไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาแล้วมรรคผลที่ผ่านใครจะสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่เป็นผู้สร้างเองนี่อยู่กับเราเท่านั้นในตู้ในหีบในกำพีเวลามีแต่ชื่อของกิเลสตัณหาของมรรคผลที่ผ่านไม่มีตัวมรรคผลที่ผ่านไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในตู้ในหีบในกำพีเวลาในตำหลับตำรานั่นเลยแม้อันเดียวไม่มีท่านสอนไว้ประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ในสูตรนั้นในกำพีนี้นี้จะบอกเรื่องชื่อเรื่องนามของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจคนไม่ได้นอกไปจากนี้ผู้ต้องการมรรคผลนิพพานไม่สนใจดูหัวใจตัวเองจะดูอะไรทางที่จะเห็นมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เรื่องความเพียรให้ถูกต้องตามหลัก
ถึงแบบเลยเวลาจะสงบก็ทำเพื่อความสงบตั้งหน้าให้เป็นไปเพื่อความสงบจริงๆจะกำหนดทำบทใดก็ให้มีความจริงจังกับทำบทนั้นตั้งหน้าจะทำความสงบจัดๆใจจะปรุงไปไหนมีใจดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้ก่อเรื่องตลอดเวลาโลกของฐานนี้กว้างแคบไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นผู้มาก่อเรื่องนี่หัวใจของเรานี่กระเพื่อมตัวอยู่เสมอที่จะออกแสดงตัวเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องอะไรอะไรโดยมากเป็นเรื่องผิดปรุงขึ้นที่ใจสังเกตความปรุงของตัวเองมันจะปรุงไปได้ถึงไหนสติปัญญามีอยู่ปรุงขึ้นทับดับพร้อมดับพร้อมถ้ามีสติถ้ามีสติก็ปรุงต่อกันด้วยนั่นมีจบสิ้นลงได้เมื่อสติตามทันอยู่มันจะวุ่นไปไหนสิมันต้องหมอบเอาเวลาจะใช้ปัญญาเอาใช้ลงไปพิจารณาไปธาตุขันธ์อายตนะมีเท่าไหร่ม้วนลงมาที่นี่หมดกำหนดให้เป็นสัจธรรมหรือเป็นไตรลักษณ์ให้มันเห็นความจริงกับไตรลักษณ์จริงๆแล้วจะแย่งพระพุทธเจ้าที่ไหนอันนี้จังอะไรเป็นของไม่เที่ยงมันมีอยู่ทุกส่วนในร่างกายและจิตใจอาการของจิตทุกส่วนที่แสดงออกมาล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องกฎของวัฏฏะความหมุนเวียนความเปลี่ยนแปลงกฎอนิจจังทุกขังอนัตตากฎของสัจธรรมไม่นอกนี้ไปจากนี้เลยทุกขังมันเป็นยังไงมันมีที่ไหนทุกข์เวลานี้เป็นอยู่ที่ไหนเป็นอยู่ที่กายที่ใจนี่เองอนัตตาอะไรเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีที่ไหนว่าเอาที่เคยนี่นี่สัตว์บุคคลมาว่าเอานั่นส่วนผสมของธาตุต่างๆมารวมกันแล้วมีวิญญาณไปจิตจิตนั่นแล้วสัตว์เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นท่านเป็นเราว่ากันไปว่าแล้วยังไม่แล้วนะติดอีกด้วยมันติดก่อนว่าแล้วซ้ำไปติดไม่ชนิดที่ไม่ยอมถอยเลยนะติดเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันเข้าไปไม่ยอมถอยหลังตรงนี้นักต่อคู่มันเป็นนักต่อคู่เพื่อจะเพื่อตายจริงๆไม่ใช่นักต่อคู่เพื่อถอยเอาท่าเพื่อหลบปลีกตัวให้พ้นมันสู้แบบตายตายเลยแบบหัวชนฝาไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องแก้ตายจริงๆเจตนาจนมันหาทางไปมาได้มันก็ลงเองจิตเมื่อคิดไปไหนค้นไปไหนก็มีแต่สติปัญญาตามมันคิดไปไหนสติปัญญาตามมันจะไปไหนรอดเดี๋ยวมันก็ลงไม่ว่าทางสมาธิไม่ว่าทางปัญญาเป็นทางจบให้เกิดความสงบเย็นใจได้ด้วยกันถ้าเราใช้ถูกเวลาใช้ถูกกับหน้าที่การงานของตัวเป็นผลด้วยกันทั้งนั้นโน้นคอยฟังแต่ข่าวพระพุทธเจ้าสาวกท่านบรรลุอรหัตมรรคผลนิพพานท่านปฏิบัติยังไงท่านถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้มาคำหนึ่งทำความเพียรนิดหน่อยกลัวจะตายอะไรๆกลัวจะตายอะไรกลัวจะลำบากมีแต่ความกลัวเพื่อจะมรรคผลนิพพานมันกลัวเพื่อจะไปขึ้นมากกว่าผลมันก็ไม่กล้าที่ทำมาอะไรจะรื่นเริงบันเทิงยิ่งกว่าธรรมกับจิตสัมผัสกันธรรมกับจิตถ้าลงได้สัมผัสกันแล้วไม่มีอะไรที่จะรื่นเริงไม่มีอะไรที่จะละเอียดอ่อนไม่มีอะไรที่จะเป็นสุขไม่มีอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าจิตกับธรรมสัมผัสกันถ้าลงเข้าถึงขั้นเพียงแต่ขั้นสงบแล้วก็เพลินแล้วไม่ต้องพูดไปถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เลยเพียงจิตสงบก็สบายแล้วปราศจากสิ่งก่อกวนทั้งหลายมันเคยว่าวุ่นขุ่นมัวมามันก็สงบเย็นลงไปจิตก็ผ่องใสเพียงเท่านี้เราก็มีที่อยู่พอให้สบายใจแล้วยิ่งค้นลงไปทางด้านปัญญาให้เห็นดูธาตุดูขันธ์ดูอวัยวะของเราทุกส่วนให้เห็นตามหลักความจริงเอาถ้าว่าปฏิกูลก่อนดูให้มันเห็นปฏิกูลจริงๆทั้งข้างนอกข้างในทั้งเขาทั้งเราดูให้มันลงได้ระดับเดียวกันแล้วมันจะพุ่งเฟ้อไปไหนคนแล้วคนเล่าดูแล้วดูเล่าอย่างนั้นจนมันพอตัวแล้วมันถอนมันเองถอนเป็นขั้นขั้นไปสมบูรณ์เต็มที่ถอนหมด
อาการน้องขันทั้งห้านไม่มีเหลือรูปก็ถอนเวทนาก็ถอนสัญญาก็ถอนสังขารก็ถอนวิญญาณก็ถอนอะไรที่ฝังในจิตก็ถอนถอนจนกระทั่งถึงจิตไม่มีอะไรเหลือคำว่าเราว่าเขาในจิตไม่มีสิ่งใดที่จะสำคัญว่านี้คือเรานี่คือของเราถอนแต่โดยสิ้นเชิงนี่เรียกว่าเสมอถอนข้างนอกไม่ถอนข้างในก็ลำเอียงยังติดอยู่ถอนข้างนอกได้แล้วถอนข้างในรู้ข้างนอกแล้วรู้ข้างในเมื่อรู้รอบขอบคิดหมดแล้วถอนหมดโดยประการทั้งปวงไม่ต้องถามเรื่องผลนิพพานถามหาอะไรถามให้เกิดประโยชน์อะไรใครเป็นผู้หลงใครเป็นผู้รู้เวลานี้ที่เด็ดปกคลุมหุ้มห่ออะไรเวลานี้ได้ถอดถอนจากอะไรมาแล้วแล้วต่อไปนี้จะทำอะไรต่อไปอีกแล้วจะไปไหนเพื่ออะไรมันหมดเพื่อทุกอย่างเมื่อพอแล้วมันหมดจะถามหาอะไรถามหาผลนิพพานถามก็หลงนะที่นะเมื่อรู้แล้วเป็นอย่างนั้นไม่มีทางจะถามถามไม่เอาอยู่ไหนก็เป็นมรรคผลนิพพานอยู่ไหนก็บริสุทธิ์อยู่ไหนก็รู้ถึงความรู้อันสมบูรณ์แล้วอยู่ไหนก็รู้ทำท่าว่าจะหลงก็ยิ่งรู้เนี่ยแล้วจะหาอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าธรรมชาติที่รู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้อีกไม่มีโลกนี้มีจิตดวงเดียวเท่านี้ยาที่สุดก็คือจิตดวงนี้ถ้าเสริฐที่สุดก็คือจิตดวงนี้ยาที่สุดคืออะไรก็คือจิตที่ก่อกวนวุ่นวายตัวเองก่อเรื่องก่อราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตรบกวนตัวเองเวลาแก้ได้แล้วไม่มีอะไรจะยิ่งกว่าจิตที่ประเสริฐในตัวเองเนื่องมาจากการชำระเจ็ดขีดลงไปแล้วเหลือกายเป็นธรรมทั้งแท่งหรือธรรมทั้งดวงไปแล้วอาจจะว่าอะไรก็ไม่สนใจว่าบรรลุไปแล้วนั่นก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าตรัสรู้ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าบริสุทธิ์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียว่าอรหันต์ก็เป็นชื่ออันหนึ่งเสียธรรมชาตินั้นไม่ได้ว่าอะไรกับใครนะถ้าพอแล้วไม่ต้องหาอะไรมาเป็นชื่อเป็นนามก็ได้แต่ทำไมท่านตั้งชื่อตั้งนามไว้เพราะโลกมีสมมติก็ต้องตั้งไว้อย่างนั้นอันนั้นชื่อนั้นอันนี้ชื่อนี้ตั้งอะไรท่านก็ไม่หลงเมื่อได้รู้แล้วไม่หลงไม่ตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ไม่หลงตั้งก็ตั้งเพื่อสมมติเพื่อโลกขนาดไม่ได้ตั้งเพื่อท่านถ้ารู้แล้วเป็นธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่กับความรู้ของคนทุกคนของเราทุกท่านถ้าชำระให้ถึงก็รู้เหมือนกันนี่หมดไม่ว่าข้างพุทธการไม่ว่าข้างนี้เพราะสัจธรรมก็เป็นอันเดียวกันเหมือนกันอริยสัจเหมือนกันไตรลักษณ์เหมือนกันมัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันศาสนาอันเดียวกันอยู่ในใจในกายของเราอันเดียวกันเมื่อปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วความรู้จะเป็นอื่นไปที่ไหนนอกจากจะเป็นอันเดียวกันเท่านั้นมีเท่านี้แต่พอมันเข้มแข็งจะหักอ่อนแอพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะเกินพระองค์ไปได้เรื่องความอดทนก็อยู่กับพระพุทธเจ้าเรื่องความภาคเพียรก็อยู่กับพระพุทธเจ้าทำความเพียรสลบสลายไปกี่ครั้งเราก็เห็นแล้วในตำราทั้งนี้พวกเรามีไหมมีสลบสลายบ้างไหมไม่มีเราจะว่าเราเก่งกว่าครูยังไงความรู้ความฉลาดก็ไม่มีใครเกินพระองค์ไปได้แล้วใครที่จะสามารถเป็นพระพุทธเจ้าได้เหมือนพระองค์สอนโลกทั้งสามได้ไม่มีก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่คือพุทธังสนังกฉามิธรรมังสนังกฉามิก็เกิดขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นสังฆังสนังกัจฉามิก็เป็นผู้ได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความสายปฏิบัติตามก็เพราะพระพุทธเจ้าทั้งนั้นธรรมที่จะปรากฏในโลกก็เพราะพระพุทธเจ้าแล้วมีพระผู้ใดบ้างมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ประเสริฐมีหลักฟังมีเพื่อนเรื่องสมาธิการบัตรเป็นยังไงทำวงเพียรมากี่ปีกี่เดือนทำไมไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสงบเป็นใจเกิดความเฉลียวฉลาดถอดถอนกิเลสไปได้เลยมันเล่าให้ฟังเราจะภาคภูมิใจ
สมกับว่าที่สอนสอนเพื่อรู้เพื่อจริงจริงไม่ได้สอนแบบเป็นทีเป็นห้าไงมีเพื่อนดูกับผมมาเป็นเวลานานเท่าไหร่บางองค์15ชั่วโมงปีก็มีนี่ได้ถอดถอนออกหมดในจิตใจเนี่ยถอดออกมาจากหัวใจจริงมาสอนไม่ได้ไปรูปนั่นคำนี้เห็นจะเป็นอย่างนั้นนี่เลยถ้าผิดนี่ก็ยอมผิดมานานแล้วแต่ไม่ได้คิดในใจเลยว่าได้สอนหมู่เพื่อนผิดไปเพราะคำนี้รู้อันนี้เราเป็นที่แน่ใจของเราแล้วตัวเองของเราแล้วอะไรที่จะก็ตามในโลกนี้จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราอย่างนี้จะเปลี่ยนไปไม่ได้จะยกสมบัติมาทั้งสามโลกธาตุนี้มาขอเปลี่ยนธรรมชาติของเราความรู้ของเรานี้ให้เป็นอย่างอื่นไปเราจะยอมไม่ได้เป็นอันขาดนะไม่มีอะไรที่เราจะเป็นที่มั่นใจยิ่งกว่าธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่แล้วนี้และที่นำมาสอนหมู่เพื่อนอยู่เวลานี้และที่ผ่านมาแล้วด้วยทั้งจะต่อไปข้างหน้าด้วยถึงสอนเต็มภูมิความรู้จริงๆนั่นปฏิบัติมายังไงรู้ยังไงเห็นยังไงสอนหมดว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนยอดที่เกิดจากภาคปฏิบัติแล้วทำไมจึงไม่ปรากฏตกหลายมั้งมีแต่คนเดียวพูดบ่งเบ่งบ่งเบ่งเหมือนเขาว่ามาโกหกหมู่เพื่อนทั้งที่เราก็ไม่ได้โกหกเคยถึงมากท่านปัญญาก็จะจำไม่ได้เนี่ยตอบท่านปัญญาอธิบาย